การเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากแสนยากแล้วการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่จะได้มาพบพระพุทธเจ้าก็เป็นที่เรื่องยากแสนยากอีกวันนี้เมื่อได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพักตร์อีกวันแห่งยากแสนยากอีกฉะนั้นเราดังนั้นทั้งหลายก็จะให้ขาดหุ้นซุนดอกได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วสถานที่ย่านกลางก็คือเมืองมนุษย์ที่จะได้สั่งสมพระบารมีอย่างพวกเราได้มาเกิดแล้วเนี่ยแล้วเรามีสติมีสมาธิมีปัญญามีบุญมีวาสนามีบารมีที่มีความสนใจใส่ใจในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตัวจิตนี้ไม่เคยแตกไม่เคยตายไม่เคยสลายคือตัวจิตนะเราท่านทั้งหลายความคิดความนึกนั่นแหละตัวรู้ๆนี่แหละคือตัวจิตตัวนี้ไม่เคยตายจะตกนรกบกไหม้ทุกทรมานแสนสาหัสอย่างไรก็ไม่เคยแตกไม่เคยตายไม่เคยสลายคือตัวจิตฉะนั้นเมื่อเราได้มาสั่งสมบารมีแล้วจะให้ขาดทุนศูนย์ดอกเราก็ได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วถือว่าเป็นมนุษย์โซ่ซีมนุษย์ผู้ใจสูงเกิดมาก็ไม่ง่อยเปี้ยเสียขาปัญญาอ่อนเกิดมาก็ไม่ทุพพลภาพก็ถือว่าจัดอยู่ในหมวดหมู่ของมนุษย์ผู้ใจสูงผู้ที่สมบูรณ์ถ้าย่นย่อไปอีกมนุษย์อีกพวกหนึ่งไม่สมบูรณ์นะเกิดมาง่อยเปี้ยเสียขาปัญญาอ่อนเกิดมาทุพพลภาพเป็นภาระของคนอื่นอีกดูเอาเทียบเคียงว่าไม่ใช่ว่าเป็นมนุษย์แล้วจะสมบูรณ์ทั้งหมดไม่ใช่นะแต่พวกเราเราสิจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่อุดมสมบูรณ์ย่นย่อไปได้ว่าผู้หญิงเนี่ยเขาไปถามพระพุทธเจ้าทำไมผู้หญิงบางคนเกิดมารูปร่างหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่เกิดมาก็แต่ทำไมเขามีฐานะดีแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เกิดมาเขาชอบทำบุญทำทานแต่เขาไม่ชอบรักษาศีลอันนี้สงเกิดมาเขาเลยร่ำรวยแต่หน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่ว่าแสดงอีกผู้หญิงประเภทหนึ่งเกิดมาหน้าตาสะสวยแต่ทำไมฐานะยากจนอ๋อผู้หญิงคนนี้เกิดมาเขาชอบทำไม่ชอบทำทานแต่ตั้งใจรักษาศีลเกิดมาก็รูปร่างหน้าตาผิวพรรณวรรณะสวยสดงดงามแต่ฐานะไม่ค่อยดีเพราะว่าไม่ค่อยทำทานอีกผู้หญิงประเภทหนึ่งทั้งรูปร่างหน้าตาสวยสดและงดงามทั้งฐานะก็ดีมีสติมีปัญญาดีอ๋อผู้หญิงคนนี้เขาเกิดมาเป็นมนุษย์เขาตั้งใจทำบุญทำทานเขาตั้งใจรักษาศีลเขาตั้งใจบำเพ็ญภาวนาก็เลยครบองค์สามถ้าครบองค์สามแล้วความสมบูรณ์ก็บังเกิดอย่างพวกเราท่านก็จัดอยู่ในหมวดหมู่ผู้หญิงอยู่ในที่ครบองค์สามนั่นแหละมีสติมีสมาธิมีปัญญาขนขวายใส่ใจในการสั่งสมอาหารของใจคืออารมณ์สติมีปัญญาเล่าเรียนศึกษามีตำแหน่งมีหน้าที่มีการงานดีมันก็ถึงพร้อมหมดได้แหละฉะนั้นเมื่อเราสมบูรณ์แล้วก็เลยอย่าให้ขาดทุนศูนย์ดอกเพิ่มปริมาณในการสั่งสมพระบารมีให้มันมากกว่าเดิมถ้าพูดถึงนะเพิ่มการสั่งสมพระบารมีให้มันมากกว่าเดิมให้มากกว่าเดิมเพราะทุกคนปรารถนาอยากพ้นทุกข์เมื่อเราปรารถนาอยากพ้นทุกข์แรงถีบแรงดันจะให้เราพ้นจากกงขังเลยหลักใหญ่ใจความนี่แหละก็เลยมีลำดับตอน